ับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะจะเป็น Get Ready With Me นะคะแต่งหน้าไปด้วยกันระหว่างที่แพทกำลังจะไปเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ขอสารภาพเลยว่าแบบไม่มีเวลาจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆนะคะเพราะช่วงนี้แบบปี3น้องต้องงานเยอะโปรเจกต์เยอะสอบเยอะเรียนเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวมาทำเป็นคลิป Get Ready With Me สั้นๆง่ายๆแบบว่าในฉบับที่จะสายแล้วนะคะมาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าปกติช่วงนี้เนี่ยแพทแต่งหน้าประมาณไหนนะคะใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างเป็นการอัปเดตไปในตัวด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับอันนี้ก็คือแพททาเป็นสกินแคร์กับกันแดดมาเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทาเป็นคอนซีลเลอร์กันนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ในวันนี้นะคะแพทใช้เป็นของ Maybelline Fit Me นะคะเบอร์15ตัวนี้เลยนะก็ทาไปบริเวณที่เป็นรอยสิวใต้ตาต่างๆนะคะก็สำหรับวันนี้คือแพทจะไม่ใช้เป็นรองพื้นนะคือจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนเพราะว่ามันรวดเร็วดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรากำลังจะสายแล้วเราก็รีบมากด้วยนะคะก็เลยจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะก็สำหรับวันไหนที่แบบแพทรีบมากๆหรือว่าแบบจะสายแล้วอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นขั้นตอนนี้นะคะส่วนวันไหนที่แบบตื่นเช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าเต็มนิดนึงแต่วันนี้มาในฉบับแบบว่ารีบนิดนึงเนาะโอเคค่ะลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปลงแป้งผสมรองพื้นนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะของเจ้านางนะคะเป็น Diamond Translucent Powder นะคะคือเขาจะช่วยควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วเนื้อแป้งเขาเป็นแบบโปร่งแสงอย่างนี้ก็คือแบบใช้ง่ายมากๆเดี๋ยวจะมาทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะจะได้แบบเพิ่มความควบคุมความมันเข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะสำหรับใครที่แบบงงว่าแบบเฮ้ยจะทาแป้งผสมรองพื้นอยู่แล้วจะทาแป้งฝุ่นก่อนทำไมนะคะก็คือแพทรู้สึกว่าการที่เราทาแป้งฝุ่นก่อนผสมแป้งผสมรองพื้นนั้นมันจะช่วยทำให้แป้งหลอดติดทนนานมากขึ้นแล้วก็แบบทำให้เป็นคราบน้อยลงด้วยนะคะยิ่งเฉพาะคนที่หน้ามันอะไรเงี้ยระหว่างวันมันจะชอบเป็นคราบตรงข้างจมูกหรือว่าแบบตรงที่ต่างๆนะคะที่เราทาแป้งฝุ่นก่อนเนี่ยมันจะแบบช่วยลดตรงนั้นได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาทาแป้งผสมรองพื้นกลบพวกรอยๆเพิ่มนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะของเจ้านางเหมือนกันนะคะเป็น Perfect Bright Two Way Powder Foundation นะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้มานานมากๆแล้วก็คือแบบเกลอะกรังแค่ไหนก็น่าจะพอรู้กันอยู่นะคะเคยรีวิวไปหลายครั้งมากๆแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็หยิบกลับมาใช้บ่อยนะคะเพราะว่าเขาสามารถคุมมันนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้คือแบบค่อนข้างทนในการไปเรียนวันนึงของเราเลยนะคะก็จะตบทับไปบริเวณที่เป็นแบบว่ารอยนะคะที่มันยังคอนซีลเลอร์ยังกลบไม่หมดอ่ะตัวนี้คือเขาปกปิดดีด้วยนะแล้วก็แบบราคาไม่แพงนะคะซื้อได้ง่ายแบบตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปอะไรเงี้ยก็คือมีขายนะเนี่ยคือแบบปกปิดดีแล้วก็ทนนะคะกันน้ำกันเหงื่อกันทุกอย่างเป็นแป้งที่แบบโอเคมากตัวนึงเลยแล้วก็แบบด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ไทยคือเขาเข้าใจแบบความต้องการของคนไทยอะไรเงี้ยว่าแบบต้องการความคมมันนะต้องไปเจอแดดนะระหว่างวันอะไรเงี้ยก็คือตอบโจทย์มากนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเพียงแค่390 บาทเท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนคิ้วเดี๋ยวเราทาลิปมันไว้นิดนึงนะคะเวลาทาลิปจะได้แบบปากสวยๆเขียนคิ้วกันนะคะเขียนคิ้ววันนี้ก็จะแบบง่ายๆเร็วๆเลยใช้เป็นดินสอเขียนคิ้ววันนี้ของเจ้านางเหมือนกันนะคะเป็น Slim Waterproof Eyebrow Primer 02 Caramel Brown นะคะจะเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้เลยซึ่งแพทชอบที่เขียนคิ้วแบบแท่งเล็กๆมากๆเพราะว่ามันสามารถเขียนได้แบบเขียนง่ายนะคะเขียนได้ตามโครงคิ้วที่แบบเราต้องการเลยนะก็เดี๋ยวจะมาเขียนไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งสำหรับตัวนี้ใช่ไหมคือแพทลองใช้มาแบบสักพักแล้วแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบเลยเพราะสีมันก็ได้นะคะหัวเล็กเขียนง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูเลยแบบสามารถวาดโครงคิ้วออกมาได้แบบสวยมากแล้วสีเนี้ยคือสวยมากสีเบอร์2 Caramel Brown มันแบบเข้มเกินไปไม่อ่อนเกินไปกำลังดีแบบเป็นธรรมชาติมากคือเขียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคิ้วสวยอ่ะเนี่ยปะเนี่ยคือแบบมันเหมือนแบบการสร้างขนคิ้วจริงๆขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะมีการวาดเส้นขนคิ้วนิดนึงเพื่อความแบบว่าเสมือนจริงดูนี่กำลังจะสายนะเนี่ยยังจะแบบลีลาวาดเส้นขนคิ้วอีกมาวาดค่ะวาดเข้าไปคืออีกอย่างนึงที่แพทชอบเกี่ยวกับที่เขียนคิ้วอันนี้คือแบบมันสามารถกันน้ำได้ทุกคนคือมันมีความ waterproof ก็คือถ้าวันไหนแบบว่ามีความว่าไม่ได้ใช้ที่เขียนคิ้วที่กันน้ำอะไรเงี้ยคือมีความเหงื่อออกระหว่างวันอะไรเช่นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีกลับมาคือคิ้วแหว่งบ้างหางคิ้วหายบ้างหัวคิ้วหายบ้างแต่ตัวเนี้ยคือไม่เป็นเลยคือมันสามารถทำให้คิ้วแพทอยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ใช่ป่ะข้างหลังเขามีแบบ spoolie brush เวลาเราแบบเขียนหัวคิ้วอะไรเงี้ยก็ปัดให้มันแบบ
ฟุ้งๆได้อะไรอย่างนี้เห็นไหมมีคิ้วแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคิ้วอันเป๊ะปังอลังเวอร์ของเราเนี่ยคือวันรีบๆก็คือรอดเวอร์ๆเลยนะคือเขียนง่ายมากอันนี้แบบไม่ได้อวยแต่ว่าจะบอกว่าชอบมากจริงๆนะคะก็ซื้อที่ไหนอะไรยังไงจะทิ้งแบบว่าข้อมูลต่างๆราคาทุกอย่างไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะกดดูได้ใน description box เลยก็สำหรับงานตาในวันนี้นะคะเราจะมาแบบว่า easy ง่ายๆนะคะโดยการใช้ทินนะคะซึ่งตอนนี้ติดใช้ทินอันนี้มากเพราะมันรวดเร็วทันใจแถมยังได้ตาที่แบบเฮ้ยสวยในระดับหนึ่งด้วยนะคะสำหรับลูกรักตัวนี้ก็คือเป็น Etude House Dear Darling Water Tint นะคะเบอร์02นั่นเองนะมันจะเป็นแบบว่าแดงๆออกม่วงๆอันนี้ก็คือทามานิดๆตรงปากนะคะคือสวยมากแล้วเหมือนแบบมันเข้ากับโทนสีผิวแพทมั้งมันทาทีไรแล้วรู้สึกว่าขับผิวมากๆเลยนะคะก็จะทาไปแบบจุดนึงนะคะตรงห่างตาแบบน้อยๆแล้วอย่าทาเยอะมันจะแบบตาแดงมากแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ทาแบบว่าให้มันตามันมีสีแบบกรุบกริบเล็กๆนะคะไม่ให้มันโลนเกินแค่นั้นเนาะเสร็จแล้วจะเพิ่มแบบความวิงวิงที่ตานิดนึงนะคะด้วยสีชมพูชมพูนะนี้เป็น Etude House Blend for Four Eyes นะคะ Palette น่าจะเบอร์1มั้งจำไม่ได้แล้วซื้อมานานมากแล้วนะคะก็จะใช้เป็นสีอันนี้นะคะชมพูอมแดงๆนิดนึงทาไปบริเวณแบบว่าเปลือกตาทับตรงทินเมื่อกี้นะคะให้มันแบบว่ามีความวิงวิงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแก้มก็คือยังไม่เปลี่ยนใจเวอร์ยังใช้ Eclipse เบอร์8อยู่นะคะคือแบบจะหมดแล้วทุกคนตลับที่2แล้วเดี๋ยวจะซื้อตลับที่3แล้วนะคะคือแบบมันดีมากแล้วมันก็แบบเข้ากับสีผิวแพทมากๆเลยนะคะก็ปัดไปบริเวณหน้าแก้มนะก็คือปัดแล้วแบบดูแบบดูแพงดูสุขภาพดีขึ้นมาทันทีนะคะโอ๊ยจะสายแล้วแม่กล้องก็สว่างไปอีกอ่ะเห็นสีมั้ยเนี่ยคือไม่ใช่อะไรตอนแรกก็ว่าจะแต่งแบบว่าเร็วๆเบาๆแต่งไปแต่งมาก็หน้าเต็มท้วนเลยอ่ะมันทัวร์นิดนึงนะคะใช้17 Define and Conquer Contour Kit นะคะก็ตัวเก่าตัวเดิมไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เลยช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางเลยทุกคนใช้แต่ของเดิมๆคือแบบไม่มีเวลาว่างแม้แต่จะไปช้อปปิ้งคิดดูสิปากวันนี้เดี๋ยวจะทาเป็นตัว Bobbi Brown ก่อนนะคะทาด้านในนะนี่เป็น Lux Lip Color สี Neutral Rose นะคะเป็นน้องจิ๋วนะได้แถมมาตอนที่ซื้อแบบว่าตัวCrush Lip นะเออสีสวยดีอันนี้เป็นสีอ้อนูดนูดธรรมชาติธรรมชาตินะคะคือแบบจริงๆแค่นี้ก็ไปได้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้เราแบบแซ่บไม่พอนะขอเติมลิปสีแดงด้านในนิดนึงนะคะนี่เป็นของเจ้านางลิปแมตนะคะได้มานานแล้วแต่ว่าชอบมากเลยนะคืออันนี้มันติดทนมากคือเคยทาไปงานแบบว่าอะไรสักอย่างแล้วคือแบบกินนะเท่าไหร่ก็ไม่หลุดนะคะแต่ว่าสีพิกเมนต์แน่นมากเพราะฉะนั้นเราจะแตะแบบว่าจุดเดียวพอแล้วก็เบลนด์เอานะคะเพื่อความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรออมเบรลิปส์นะดูนะทาแค่นี้นะแรงอ่ะคืออ่ะสีดีอ่ะแค่นี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าในวันรีบๆของเรานะคะนี่คือแบบแต่งไปแต่งมาก็ไม่รีบแล้วล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเรียนสายแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะทั้งนี้อยากจะให้ดูผิวมากเลยทุกคนว่าวันนี้คือไม่ได้ใช้รองพื้นใช่ปะคือใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วก็ตบทับด้วยแป้งฝุ่นก่อนแล้วก็ทาด้วยแป้งผสมรองพื้นคือแบบผิวโอเคเลยนะแบบเฮ้ยดีเหมือนใช้รองพื้นเลยก็สำหรับวันที่แบบรีบจริงๆเลยเนี่ยคือตัวเนี้ยวิธีการนี้ก็คือเวิร์กมากแล้วก็คิ้วก็คือดีแบบรีวิวจากใจจริงจากที่ได้ลองมาหลายอย่างของเขามากนะสำหรับเจ้านางเนี่ยคือดีมากคือแบบเป็นแบรนด์ไทยที่ถูกและดีแล้วก็แบบของเขาดีหลายอย่างก็สำหรับรายการสินค้าสถานที่แบบซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาต่างๆเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างใน description box นะถ้าเกิดใครแบบว่าอยากไปซื้อตามอะไรเงี้ยก็ลองกดลงไปดูได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปเรียนก่อนนะคะใกล้จะสายแล้วอีก10นาทีก็คือแบบต้องเข้าคลาสแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้แพทด้วยนะ